เรายังเกาะติดสิ่งที่ฝ่ายยูเครนเรียกว่าแผนแห่งชัยชนะนะครับนี่คือสิ่งที่ยูเครนพยายามเรียกร้องไปยังชาติตะวันตกผู้นำยูเครนประธานาธิบดีวลดิเมียเซเลสกี้ได้นำแผนนี้ ไปเสนอกับผู้นําชาติต่างๆไปเสนอกับประธานาธิบดีโจบไบได้ผู้นําสาวรัฐเป็นคนแรกเลยแล้วก็เอาแผนนี้มีรายงานว่าไปเสนอกับรองประธานาธิบดีกัมลาเฮวิสแล้วก็ไปคุยกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยซึ่งทั้งสองคนนี้ไม่ใครคนใดคนหนึ่งก็จะเป็นผู้นําสาวรัฐคนต่อไปขณะเดียวกันผู้นํายูเครยนยังเอาแผนนี้ไปนําเสนอต่อบรรดาผู้นําชาติมันตกวันนี้ถึงเวลาที่เขานําเสนอต่อสาธารณชนคนทั้งโลกแล้วรับเพราะว่า คุณนำยูเครนประธานาธิบดีวโลโดิเมียเซเลสกีใช้โอกาสเมื่อวานนี้ในการประกาศแผนต่อสาธารณะครั้งแรกต่อรัฐสภายูเครนแม้ว่าแผนที่ยูเครนระบุว่าเป็นแผนแห่งชัยชนะเนี่ยไม่ได้มีเนื้อหาที่น่าประหลาดใจอะไรเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดการได้อยู่แล้วแต่อย่างน้อยก็เป็นความชัดเจนแหละครับไม่ต้องคาดการกันถึงสิ่งที่ยูเครนคิด ว่าอะไราบ้างที่จะเป็นการการันตีให้ยูเครนสามารถเดินหน้าสงครามยูเครนปิดจบสงครามยูเครนโดยที่ฝ่ายยูเครนมองว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายชนะได้หลักๆแล้วจะมี5ข้อที่อยู่ในแผนแห่งชัยชนะนี้นะครับหนึ่งในหข้อหลักเนี่ยก็คือแผนที่นาโตต้องรับยูเครนเป็นสมาชิกนาโตอย่าง ไร้เงื่อนไขอีกข้อหนึ่งก็คือการันตรการสนับสนุนอาวุธให้ยูเครนในจํานวนที่ชัดเจนข้อต่อมาทางการยูเครนระบุว่ายูเครนมีสกยภาพในการป้องกันที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ที่เพียงพอต่อการทําลายกฐฐาักยภาพทางการทหารของรัสเซียข้อ3นี้น่าสนใจมากเลยนะครับที่บอกว่ายูเครนเนี่ยจะต้องมีศักยภาพในการป้องกักนักยภาพทางการทหารหรือทําลายักยภาพทางการทหารของรัสเซียที่มากพอโดยที่ไม่ใช่เรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่า ก็คงจะต้องมีการระบุรายละเอียดแหละว่าที่มากพอสําหรับยูเครนที่ว่าเนี่ยมันมากพอขนาดไหนซึ่งผู้นํายูเครนก็ระบุในการเปิดเผยครั้งนี้นะครับว่าในแผนนี้ก็มีการลงรายละเอียดเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้นอกจากนี้ทางการยูเครนย,ยังร้องขอให้ชาติบันตกช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของยูเครนไม่ให้ถูกรัสเซียจอมตีและเข้ามามีส่วนในการฟื้นฟูประเทศยูเครนจากสงครามด้วยเช่นกันนี่คือ5ข้อ ของสิ่งที่เรียกว่าแผนแห่งชัยชนะนะครับผู้นํายูเครนพูดระหว่างเปิดเผยสิ่งที่ยูเครนบอกว่าเป็นแผนแห่งชัยชนะเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินแต่คําว่าการเจรจาจากชาติที่เป็นพันธมิตรของยูเครนมาโดยตลอดเลยนะแต่เราไม่ค่อยได้ยินคําว่าความยุติธรรมเท่าไหร่ซึ่งแผนนี้จะตอบสนองต่อเรื่องความยุติธรรมเป็นหลักผู้นํายูเครนย,ยังใช้โอกาสนี้ในการยืนยันด้วยนะครับว่ายูเครนจะไม่ยอมเสียดินแดนให้กับรัสเซีย แม้ว่าจะมีหลายฝ่ายประเมินนะครับว่าการยุติสงครามณช่วงเวลานี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเรื่องของการที่ยูเครนต้องยอมสละดินแดนของตัวเองให้กับรัสเซียด้วยหรือไม่ซึ่งหลังจากที่ผู้นายูเครนเปิดเผยสิ่งที่เรียกว่าแผนแห่งชัยชนะแล้วก็มีความเห็นออกมาหลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นฝ่ายราัสเซียที่ระบุว่าในตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะให้ความเห็นถึงรายละเอียดถึงแผนที่ว่าแต่ก็ระบุว่ายูเครนจะต้องเลิกมัวเมาและอยู่กับความจริงได้แล้ว ขณะที่ท่าทีของนาโตครับเลขาธิการนาโตคนใหม่มาร์ครุตไม่ได้ให้ความเห็นถึงเรื่องนี้เลยตรงเช่นกันนะครับแต่ระบุเพียงแค่ว่าได้บันทึกข้อเสนอนี้เอาไว้แล้วแต่แผนดังกล่าวก็มีหลายมุมมีหลายประเด็นทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจที่หลากหลายที่จะต้องพิจารณาว่ามีอะไรที่ทําได้หรือว่าทําไม่ได้วางเลขาธิการนาโตคนใหม่ยืนยันด้วยนะครับว่านาโตมีการพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับชาติพันธมิตร รวมถึงยูเครนถึงสิ่งที่นาโตจะเดินหน้าเป็นลำดับถัดไปแต่ว่าก็ไม่ขอลงรายละเอียดเมื่อถูกนักข่าวจี้ถามต่อโดยเขาระบุว่าในตอนนี้เป้าหมายของนาโต้นี่นะคือการช่วยยูเครนให้มีชัยชนะและทวงคืนดินแดนของตัวเองกลับคืนมารวมถึงการจะทำยังไงให้ยูเครนกลับมามีสถานะที่เป็นบวกต่อการเจรจารที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่คือท่าทีที่ออกมานะครับแล้วก็เป็นภาพสะท้อนว่าชาติพ,พันธมิตรของยูเครน ยังแบ่งรับแบ่งสู้ต่อสิ่งที่ยูเครนบอกว่าเป็นแผนแห่งสันติภาพอยู่โดยเฉพาะข้อใหญ่ก็คือต้องให้ยูเครนเป็นสมาชิกของนาโตได้แล้วแต่ถึงแม้จะแบ่งรับแบ่งสู้ก็มีสัญญาณการให้ความช่วยเหลือออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้หาเรือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดียูเครนเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแล้วก็มีการพูดถึงความช่วยเหลือทางการทาหารชุดใหม่ให้กับยูเครน โดยความช่วยเหลือทางการทหารชุดนี้จะมีมูลค่า425ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจะรวมถึงการติดตั้งระบบการป้องกันทางอากาศให้กับยูเครนเพิ่มเติมมีการจัดส่งกระสุนสำหรับการโจมตีทาาอากาศจัดส่งยานพาหนะหุ้มเกราะรวมถึงอาวุธอื่นๆด้วยโดยทางการสหรัฐมีกำหนดจัดหาอุปกรณ์ทางการทหารให้แก่ยูเครนในช่วงไม่กี่เดือนต่อจากนี้ มีรายงานถึงอาวุธอื่นๆเพิ่มมามากมายนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีไบเดนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางไกลร่วมกับกลุ่มพันธมิตรที่ร่วมปกป้องอยูเครนในเดือนหน้าเพื่อร่วมหาทางให้ความช่วยเหลือต่างๆให้แก่ยูเครนต่อไปด้วยนี่ก็เป็นท่าทีที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าจะแบ่งรับแบ่งสู้แต่ก็เป็นการแบ่งรับแบ่งสู้ที่ยังเดินหน้าให้การสนับสนุน ยูเครนต่อไปเรื่อยๆในเรื่องของการสนับสนุนทางการทหารก็ต้องจับตาแหละครับเพราะว่าในช่วงปลายปีต่อต้นปีแบบนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของฤดูหนาวก็ต้องจับตาดูว่าฝ่ายราัสเซียจะใช้กลยุทธ์กลวิธีรูปแบบเดิมแบบที่เราเห็นในช่วง2-3สปีที่ผ่านมาโดยการโจมตีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพลเ,เรือนยูเครนให้ยูเครนใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความหนาวเหน็บแบบที่เกิดขึ้นในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาหรือไม่ขณะเดียวกัน ฝ่ายรัสเซียก็ถูกมองมาโดยตลอดนะครับว่าเอสถานการณ์ในสานามรบตอนนี้แม้ว่าจะดูได้เปรียบในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของอยูเครนซึ่งฝ่ายรัสเซียกำลังยึดครองพื้นที่ตรงนั้นอยู่เนี่ยแต่กำลังพลยุโทโธปกรณ์ของฝ่ายรัสเซียเพียงพอมากน้อยแค่ไหนจากการที่ในช่วงระยะหลังทำความร่วมมือทางการทหารอย่างใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือแล้วก็มีรายงานถึงคั้ว่ามีทหารเกาหลีเหนือไปเสียชีวิต ในสมอรภูมมภาคตะวันออกของยูเครนหลังจากที่ยูเครนโจมตีเข้าไปทําให้เกิดข้อสังเกตว่าเอหรือว่ามีทหารเกาหลีเหนือเข้าไปช่วยทหารรัสเซียสู้รบในสมอรภูมมยูเครนแล้วไปที่เรียบร้อยเรื่องนี้ยังมีหลายประเด็นที่ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าฝ่ายเกาหลีใต้ก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าทหารเกาหลีเหนือเนี่ยเข้าไปช่วยทหารรัสเซียรบจริงๆแล้ว แต่ว่าบางส่วนก็ยังมองกลางๆว่าทหารเกาหลีเหนือที่ถูกพบเสียชีวิตจากสมอระูมมทางภาคตะวันออกของยูเครนเนี่ยเป็นการไปจับตาสถานการณ์ไปตรวจสอบถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เกาหลีเหนือส่งไปช่วยรัสเซียหรือไม่ว่าเอออาวุธยุทโธปกรณ์ที่เกาหลีเหนือส่งไปช่วยรัสเซียเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์สนามรบได้จริงหรือเปล่า ซึ่งบางส่วนก็อาจจะเป็นเรื่องของการทดสอบอาวุธชนิดใหม่หรือว่าทดสอบการผลิตอาวุธของเกาหลีเหนือในการใช้งานจริงผ่านการใช้สมรภูมิยูเครนเป็นห้องทดลองด้วยก็ได้ตรงนี้ก็ยังมีเรื่องที่ต้องจับตามองอยู่นะครับท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือที่ดูท่าจะมีความสัมพันธ์ที่น่นแฟนมากขึ้นโดยเฉพาะตัวบุคคลตัวผู้นํา ประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินผู้นํารัสเซียและในคิมจองอึนผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์แนบชิดแบบที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต้องจับตากันต่อนะครับสำหรับสถานการณ์สงครามยูเครนประธานาธิบดียูเครนก็คงจะนําสิ่งที่เรียกว่าแผนแห่งชัยชนะไปนําเสนอต่อผู้นําชาติวันตกต่อไป เสียงสะท้อนจากผู้นำชาติตันตกจะเป็นอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงท่าทีจากที่ตอนนี้ดูจะแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ค่อยซื้อสิ่งที่เรียกว่าแผนสันติภาพยูเครนเท่าไหร่จะเปลี่ยนแปลงท่าทีนี้ได้ไหรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับสำนักข่าว today. Make tomorrow today